เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับโดยเฉพาะโครงสร้างทางรถไฟฮะเพื่อจะดึงดูดเม็ดเงินดึงดูดการลงทุนจากภายข้างนอกเข้ามานะครับแต่ว่าการทำแบบนี้เนี่ยก็ต้องกู้เงินเยอะด้วยนะครับปีหน้าเนี่ยมีแผนกู้กว่า1ล้านล้านเลยทีเดียวได้คุ้มเสียหรือไม่ที่ทางจะเป็นยังไงต่อไปและใครได้ประโยชน์เดี๋ยวคิดเล่าให้ฟังครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่อง Property Expert Live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันครับในคลิปนี้ชวนคุยนะครับเรื่องของประเด็นที่รัฐบาลไทยเนี่ยกำลังที่จะกู้เงินนะครับเป็นหนี้ก้อนใหม่มูลค่ากว่า 1.05 ล้านล้านบาทเลยนะลงทุนสารพัดโครงการรัฐบาลและก็รัฐวิสาหกิจครับหากใครเคยได้ยินนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางเพดานหนี้ของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 60% ต่อ GDP ถูกไหมฮะแล้วก็มีการขยายเพดานหนี้เพิ่มขึ้นไปถึง 70% ครับและโครงการการกู้ครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ทะลุเพดานหนี้เดิมที่ 60% ไปอยู่ที่ 60.48% ก็คือว่าเพิ่มไม่ถึง 1% นะครับหากเราเจาะลึกลงไปนะครับว่าหนี้ก้อนนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างนะซึ่งวงเงินตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งนะครับ 690,000 ล้านเนี่ยเป็นการกู้เพื่อขาดดุลงบประมาณรายจ่ายครับซึ่งเป็นการกู้เพื่อลงทุนในโครงการของทางรัฐบาลนะครับและส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นการให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยและก็การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแล้วก็มีวงเงินกู้เสริมสภาพคล่องเงินคงคลังนั่นเองครับกล่าวคือเงินกู้ก้อนใหม่เนี่ยก็จะมาโปะการขาดดุลไอ้รอบที่แล้วมาที่ทำโครงการของทางภาครัฐนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งประมาณสักแสนกว่าล้านเนี่ยนะครับก็ส่งต่อให้ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็คือเน้นเกี่ยวกับโครงการเกี่ยวกับการรถไฟนั่นเองครับและอีกประมาณ200,000ล้านนะครับก็เป็นการก่อหนี้ใหม่นะสำหรับรัฐวิสาหกิจและก็หน่วยงานอื่นของทางภาครัฐครับได้แก่การลงทุนในสาขาคมนาคมนะฮะรถไฟฟ้ารถไฟทางคู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าเรือแหลมฉบังอีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงพลังงานสาธารณูปโภคและก็ที่อยู่อาศัยด้วยครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโครงการทางภาครัฐเนี่ยก็ถือว่าใช้เยอะจริงๆในช่วงปีที่ผ่านมานะครับเรื่องของการช่วยเหลือประชากรหรือว่าคนที่แบบรายได้น้อยนะฮะกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้กระเป๋าแอปเป่าตังคนละครึ่งชิมช็อปใช้เทียบด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับซึ่งจริงๆก็มีเสียงวิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะครับว่าเฮ้ยการใช้เงินในการแจกในการช่วยเหลืออะไรพวกนี้มันก็โอเคมันก็เข้าใจได้ที่ต้องทำถูกไหมแต่ว่ามันไม่ได้สร้าง productivity เลยเหมือนเอาแจกเงินไปเฉยๆเหมือนเรากู้มาเพื่อใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มาลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตอย่างเงี้ยครับหลายคนก็มีคำท้วงติงหรือคำถามตรงนี้นะครับแต่ในโครงสร้างการลงทุนเนี่ยมันก็มีเช่นเดียวกันเนาะจะเป็นเน้นรถไฟนะครับรถไฟความเร็วสูงเอ่ยหรือแม้ทั้งโครงสร้างพื้นฐานถนนมอเตอร์เวย์ท่าโรงท่าเรืออะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันครับในส่วนของคมนาคมเองเนี่ยนะครับก็มีการลงทุนใหม่กว่า 900,000 ล้านเลยนะซึ่งตามนโยบายของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับในปี65ที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าโปรเจกต์ยาวเป็นหางว่าวเลยฮะระบบรางนะฮะระบบรถไฟเนี่ยนะเล่นไปถึง 600,000 ล้านครับมีรวมถึง5โครงการถนนนะครับวงเงินกว่า 280,000 ล้าน12โครงการครับอากาศในวงเงินประมาณ 60,000 ล้านนะครับทางน้ํา 7,000 ล้านทางบกเนี่ยนะครับ 1,000 ล้านครับตีเป็นเงินรวมทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ 900,000 ล้านนะครับก็ตัวเลขที่ไม่น้อยในสมัยปี2565ครับเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องของรถไฟทางคู่กันก่อนนะครับปกติเนี่ยรถไฟนะจะเป็นแค่ทางเดียวนะฮะทางเดียวมีข้อเสียครับเวลารถไฟจะสวนกันเนี่ยนะครับมันก็ต้องรอกันถูกไหมมันสวนกันไม่ได้เพราะมันมีแค่ทางเดียวนะครับแต่พอเป็นทางคู่ปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วในการขนส่งของได้เยอะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งรอกันเลยครับพอรางคู่เสร็จเนี่ยนะครับมันจะวิ่งด้วยความเร็วประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในมุมของต้นทุนการขนส่งเนี่ยนะครับก็จะลดลงไป 30% เลยนะหรือว่าประมาณ 1/3 ครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับถ้าแบบว่าเราใช้รถไฟทางคู่ในการขนส่งสินค้าเนี่ยนะในฝั่งของท้องถนนเนี่ยก็จะลดความหนาแน่นนะครับของรถบรรทุกการขนส่งทางบกรวมถึงเนี่ยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนในกรณีที่แบบรถบรรทุกมาวิ่งๆแล้วพังด้วยนะครับแผนการทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ 4,000 กิโลเมตรนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยลงทุนไปแล้วกว่า 25% นะคาดว่าจะเสร็จสิ้นทั้งหมดในปี2578นู่นแหละครับถ้าสร้างเสร็จในการขนส่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเติบโตขึ้นด้วยจาก30ล้านคนต่อปีกลายเป็น80ล้านคนต่อปีซึ่งหากมองดู overview นะภาพรวมภาพใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยจะเห็นภาพว่าเฮ้ยมันก็มีการทำโครงการรถไฟทางคู่นี่เยอะมากทั่วไทยเลยนะครับจุดกึ่งกลางเนี่ยจะเป็นจุดตรงกรุงเทพนะครับแล้วก็จะมีทางสายที่ขึ้นภาคเหนือนะไปตรงเชียงใหม่เลยก็ปรับเส้นทางเดิมเนี่ยกลายเป็นทางคู่นะครับแล้วก็เริ่มมีเส้นทางใหม่ด้วยครับซึ่งเส้นทางที่เป็นเส้นสีแดงนี่นะครับเป็นเส้นทางที่มีความใกล้ที่จะเสร็จแล้วนะหรือว่าเริ่มทำจากเส้นที่ถัดจากกทม.จากกรุงเทพไปก่อนนะครับซึ่งในฝั่งของภาคอีสานเนี่ยนะครับตรงนครราชสีมาโคราชไปขอนแก่นเนี่ยซึ่งส่วนนี้เสร็จแล้วนะฮะต่อไปเนี่ยก็จะเชื่อมทางหนองคายนะครับเพื่อไปค้าขายกับชายแดนลาวในอนาคตครับโครงการส่วนใหญ่เนี่ยจะเสร็จในปี2566นะครับแล้วก็คาดว่าจะเสร็จครบทุกทั้งประเทศเดี๋ยวประมาณ2578ครับ
ก็ต้องเรียกว่าใช้เวลาเป็น10ปีต่อจากนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างรถไฟนะครับหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานในการเดินทางขนส่งในฝั่งของรถไฟเนี่ยไทยเราเพิ่งจะมาจริงจังครั้งนี้เองนะมีการลงทุนอย่างจริงจังนะฮะมีการเพิ่มความเร็วด้วยมีการขยายทางด้วยเนี่ยนะครับมันก็ชัดเจนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราผลักดันเนาะในฝั่งของการขนส่งทางบกมากทางถนนมากและนี่อาจจะเป็นทางเลือกใหม่ของการขนส่งโดยรวมทั้งประเทศก็ได้ครับและถ้าเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับการขนส่งโดยรวมในประเทศไทยเนี่ยจะลดเวลาอย่างชัดเจนนะยกอย่างเช่นทางกรุงเทพแล้วก็หัวหินนะครับจากเดิมเนี่ยใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะฮะแต่สร้างโครงสร้างนี้เสร็จเนี่ยนะเดินทางเหลือเพียงแค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองครับต่อไปเนี่ยอาจจะเหมือนต่างประเทศก็ได้นะครับที่เราจะไปไหนมาไหนก็ผ่านรถไฟกันไปเลยไม่ต้องมานั่งขับรถเองกันแล้วฮะนอกจากรถไฟทางคู่แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งที่กระโดดเด่นไม่แพ้กันเลยนั่นคือรถไฟความเร็วสูงนั่นเองนะต้องบอกว่ารถไฟทั้งคู่นี้นะครับมันไม่ใช่บอกว่าใครดีกว่ากันนะแต่ว่ามันต้องใช้จุดประสงค์ที่ต่างกันนะครับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเหมาะกับการเดินทางในมุมของธุรกิจเนาะการติดต่องานการค้าขายบุคคลเอามาแทนที่หรือว่าเอามาแข่งกับทางเครื่องบินนั่นเองครับซึ่งนั่นเนี่ยก็แลกมาด้วยต้นทุนค่าโดยสารนะครับที่แพงกว่ารถไฟทางคู่นั่นเองรถไฟทางคู่เนี่ยจึงเหมาะกับการขนส่งสินค้าขนส่งคนที่อาจจะไม่ได้รีบร้อนเท่าไหร่ต้นทุนต่ำนะครับถึงช้ากว่านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่ได้รีบครับซึ่งตัวไฮสปีดเทรนของไทยนี่นะครับก็จะมีประมาณ 1,673 กิโลเมตรเลยจะเปิดเต็มรูปแบบทั้งหมดเลยนะครับประมาณ 6-7 ปีข้างหน้าและที่สำคัญคือว่าไทยเนี่ยเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมดนะงานก่อสร้างงานโยธาเนี่ยครับก็คือบริษัทไทยก็รับไปเนาะแต่จีนอาจจะเป็นผู้ที่ออกแบบแล้วก็ควบคุมงานนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้กู้เงินจีนไงดังนั้นเงื่อนไขเราก็จะไม่ได้โหดเหมือนที่เพื่อนบ้านเราโดนที่ต้องใช้วิศวกรจีนของจีนก่อสร้างจีนทั้งหมดแบบนั้นครับหนึ่งในรถไฟความเร็วสูงที่โดดเด่นนะครับนั่นคือไทยลาวจีนนั่นเองนะแบ่งเป็น3เฟสนะครับเฟสแรกในกรุงเทพโคราชนะซึ่งนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับ69ได้เห็นกันเฟส2นะครับโคราชหนองคายครับก็คือไปถึงชายแดนนู่นเลยนะจะเปิดถัดจากเฟส1อีก2ปีนะครับก็คือปี71ครับและสุดท้ายครับการเชื่อมระหว่างหนองคายไปเวียงจันทน์นี่เนาะก็เป็นเหมือนแบบ2ประเทศเนี่ยอยู่ในโต๊ะเจรจาอยู่นะซึ่งตัวรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะมีความเร็วค่อนข้างสูงกว่าปกตินะฮะปกติอาจจะประมาณ160-150กม.ต่อชั่วโมงถูกไหมแต่รถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะพุ่งไปถึง250กม.ต่อชั่วโมงเลยนะครับและนอกจากรถไฟจีนลาวแล้วนะครับก็จะมีโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินอีกด้วยนะโดยเบื้องต้นโครงการนี้ก็ยังไม่ได้ไปเชื่อมกับแถวบริเวณข้างบ้านอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่ามีแผนการพัฒนาโครงการเมืองตามมาอีกมากมายคือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนี่นะครับหลายคนก็ทราบกันอยู่แล้วนะว่าเอ้ยมันอาจจะไม่ได้กำไรหรอกไม่ได้อู้ฟู่ไม่ได้มีรายได้ที่สูงนะฮะเพราะเผอเนี่ยจะขาดทุนอีกด้วยนะแต่ว่าอาจจะทำให้เกิดการซินเนอร์จี้กันด้านอื่นแทนนั่นแหละครับที่ดินด้านของการซื้อขายการทำธุรกิจการค้าหรือพัฒนาเมืองครับซึ่งไทยของเราเนี่ยนะครับก็ปักธงว่าเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจนะเชื่อมโลกลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางแล้วก็ถนนนะครับถึงแม้ว่าต้องแลกด้วยการลงทุนเสียเงินมากมายเนาะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากข้างนอกเข้ามาเพื่อสร้างโมเมนต์ใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆของไทยก็ได้ครับมาดูฝั่งผู้เชี่ยวชาญกันบ้างดีกว่าว่าให้เขามองเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้เนี่ยมันคุ้มค่าไหมหรือว่าเห็นประโยชน์อะไรบ้างนะครับท่านแรกนะครับคุณอัดพิสารวานิชเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับท่านมองว่าการที่ภาครัฐหันมาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องอย่างยิ่งเลยนะเพราะทำให้ประเทศเนี่ยนะครับลดต้นทุนการขนส่งแก่ภาคธุรกิจทำให้ไทยมีความน่าสนใจต่อนักลงทุนต่างชาติเนื่องจากที่ทุนนอกเนี่ยครับจะมาลงทุนเนี่ยก็ต้องมองเรื่องของแบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นสำคัญด้วยว่าเฮ้ยมาแล้วจะส่งของกันอย่างไรเหมือนกับในอดีตเนี่ยที่ไทยมีแต้มต่อจากเพื่อนบ้านข้างๆบ้านเราแถวให้เขาเนี่ยนะครับที่ดินถูกกว่าหรือแม้กระทั่งราคาค่าแรงถูกกว่าเนี่ยแต่เราได้ของโครงสร้างพื้นฐานไงเรามีถนนเรามีโครงสร้างพวกนี้ดีขนส่งง่ายทำธุรกิจเนี่ยค่อนข้างง่ายกว่าเขาก็เลยเลือกเราครับนอกจากนั้นเนี่ยผอ.ได้บอกต่อด้วยนะครับว่าการทำโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้เนี่ยมันจะขยายกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งการค้าการลงทุนระหว่างภูมิภาคในแถบนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นเรามีรถไฟความเร็วสูงไทยจีนลาวถูกไหมฮะอันนี้ก็คือไปทางลาวได้เรามีมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีเนี่ยเชื่อมทวายได้ซึ่งทางใต้ของเราเนี่ยก็จะไปเชื่อมกับทางมาเลเซียอินโดนีเซียข้างล่างได้ด้วยครับและยังมองว่าโครงสร้างพื้นฐานของเราที่ทำอยู่เนี่ยจะอยู่ไปอีกหลายสิบปีเดี๋ยวจะสร้างแต้มต่อให้ไทยเป็นอีกหลายสิบปีเลยนะครับหากภาพรวมคืออาจารย์อัดพิสารวานิชเนี่ยฮะผอ.เนี่ยก็มองค่อนข้างบวกกับโครงสร้างพื้นฐานบอกว่าดีเยี่ยมเลยครับส่วนผู้เชี่ยวชาญท่านที่สองนะครับนั่นคือนายยูจิระยืนยงพลประธานสหภาพการขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียนโดยท่านเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนตัวแทนผู้ขนส่งนะครับทางรถบรรทุกเป็นหลักนะโดยท่านก็มองว่าผู้ประกอบการเนี่ยด้านรถบรรทุกนะครับ
ต่างสนับสนุนทางรัฐเนี่ยนะครับให้เร่งทำรถไฟทางคู่ให้เสร็จตามแผนโดยเร็วซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจนะครับปกติเราเนี่ยมองว่าเฮ้ยถ้าใช้รถไฟแล้วรถบรรทุกจะยังไงจะขาดรายได้หรือเปล่าแล้วเขาจะเสียประโยชน์หรือไม่นะครับแต่ในฝั่งของผู้ประกอบการรถบรรทุกเองก็บอกว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวนะฮะคืออยากให้รัฐทำรถไฟให้ดีไปเลยโดยท่านเนี่ยมองว่านะครับถ้ารถไฟมันเสร็จเนี่ยการขนส่งโดยรวมของประเทศการเชื่อมโยงระหว่างรถบรรทุกกับรถไฟจะทำได้ดีขึ้นอีกมันจะเพิ่มประสิทธิภาพเป็นทวีคูณเลยนะครับและแถมเนี่ยจะลดเรื่องของมลพิษประหยัดแล้วก็ลดอุบัติเหตุได้ด้วยครับและผู้ประกอบการรถบรรทุกเนี่ยก็ยินดีที่จะปรับตัวเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานใหม่แบบนี้ด้วยนะฮะและผู้เชี่ยวชาญท่านสุดท้ายนะครับเป็นประธานที่ปรึกษานายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวนะคุณอเนกศรีชีวชาตินะครับโดยท่านมองว่ารถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมลาวจีนเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญเลยนะที่จะดึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ในระยะยาวครับตัวเขามองปกติเนี่ยชาวต่างชาติเลือกท่องเที่ยวที่อันที่หนึ่งเนี่ยจะมองเรื่องของขนส่งมวลชนความสะดวกในการเดินทางด้วยนะซึ่งไทยเนี่ยจะเน้นเครื่องบินเป็นหลักนะครับแล้วก็บางครั้งมีข้อจำกัดเรื่องของเที่ยวบินไม่พอสนามบินแออัดเนี่ยแต่ถ้ามีรถไฟความเร็วสูงช่วยด้วยนะก็จะดีมากเลยครับซึ่งเนี่ยค่อนข้างเห็นด้วยนะครับถ้าเราไปประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านรถไฟที่มันค่อนข้างทันสมัยเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยยุโรปอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเดินทางอย่างมั่นใจมากขึ้นนะอ๋อเราดูทางเป็นเราไม่ต้องพึ่งพาคันนอกมากบางครั้งเราไปแท็กซี่รถส่วนตัวหรือบกไปเนี่ยบางครั้งกลัวไงกลัวเหมือนกันกลัวเกิดอันตรายครับอีกทั้งเนี่ยนักท่องเที่ยวจากจีนมาไทยก็ค่อนข้างเยอะมหาศาลอยู่แล้วก็บินกันให้ว่อนอยู่แล้วแต่ถ้าเชื่อมรถไฟความเร็วสูงปุ๊บก็จะมีคนจีนที่อาจจะอยากมาไทยแต่ว่าไม่ค่อยชอบเดินทางผ่านเครื่องบินเนี่ยอาจจะมาได้เยอะขึ้นด้วยครับเหมือนมันเที่ยวง่ายขึ้นนั่นเองอ่ะเหมือนนั่งรถไฟของจีนเนี่ยลงไทยเลยเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้สึกถึงการแบบข้ามประเทศซะด้วยซ้ำนะครับคล้ายๆกับประเทศยุโรปอย่างเงี้ยที่มันมีรถไฟเชื่อมกันระหว่างภูมิภาคเนาะบางครั้งแล้วก็แบบนั่งข้ามประเทศโดยที่ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างกันเลยมันเดินทางสะดวกเป็นแบบนั้นนะครับหากมองคร่าวๆคือทั้ง3ท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็ค่อนข้างมองบวกกับโครงสร้างพื้นฐานนะแต่เรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยพูดยากนะครับเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเม็ดเงินขนาดนี้เนี่ยมันคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันประเมินเป็นกำไรไม่ได้ถูกไหมฮะมันต้องดูเรื่องของประชาชนด้วยดูเรื่องของโอกาสที่เกิดขึ้นดูเรื่องของเม็ดเงินลงทุนจากทางต่างชาติด้วยครับอันนี้ก็ฝากทุกคนจับตากันต่อไปว่าเฮ้ยมันจะคุ้มค่าแค่ไหนกับเงินก้อนนี้ต้องกู้เงินเป็นล้านล้านเนี่ยโอเคไหมหรือมีอื่นๆที่ดีกว่านี้ไหมก็ลองคอมเมนต์มาเสนอกันได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะคุณชอบถึงกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert Live นะครับและขอเวลาหนึ่งวิธีนะกดติดตามช่องนี้ถึง1ล้านซับไปเลยครับมาสรุปคลิปนี้กันว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับในคลิปนี้พูดถึงโครงสร้างพื้นฐานของไทยที่แบบว่าทุ่มเทเร่งทำตั้งแต่ในปีนี้ปีที่แล้วแล้วอีกหลายๆปีต่อจากนี้นะครับซึ่งงบประมาณกว่า900ล้านบาทเลยครับการทำโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้ไทยเนี่ยต้องกู้เงินเพิ่มขึ้นเนาะก็คือมีแผนการกู้กว่า1ล้านล้านบาทแล้วนะครับในปีหน้าส่วนหนึ่งเนี่ยเรียกว่าส่วนใหญ่เลยก็ได้ครับก็เป็นการกู้เพื่อโปะขาดดุลครับจากโครงการของทางภาครัฐทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของโครงการสนับสนุนทางด้านโควิดช่วยเหลือชุมชนก็ตามและเงินส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะลงในโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟขนส่งมวลชนถนนอะไรพวกนี้เป็นหลักครับซึ่งโครงการใหญ่ๆเนี่ยที่จะพลิกโฉมนั้นก็ได้แก่รถไฟทางคู่นะที่จะกระจายเข้าสู่ประเทศไทยทั้งหมดเลยนะครับก็เร่งเริ่มสร้างจากใกล้กรุงเทพก่อนนะค่อยๆต่อยอดขึ้นไปบางอันเนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับโดยทำให้ความเร็วรถไฟเนี่ยสูงถึง150นะฮะแล้วไม่ต้องรอสวนทางกันเหมือนรถไฟทางเดียวแล้วทำให้ลดต้นทุนการขนส่งได้กว่า1ใน3หรือประมาณ 30% เลยครับถนนเนี่ยก็ไม่เสียหายอีกด้วยนะครับแล้วก็ลดเรื่องของมลพิษได้ด้วยครับสอนนะครับเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเนาะอันนี้ก็ได้แก่รถไฟจากไทยไปลาวไปจีนนะครับซึ่งนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะน่าจะเปิดประมาณปี69รถไฟทางคู่กับความเร็วสูงเนี่ยไม่ใช่เป็นคู่แข่งกันนะครับแต่ใช้คนละมุมใช้คนละจุดประสงค์การรถไฟทางคู่ใช้เรื่องของการส่งสินค้าเพราะต้นทุนถูกกว่าแล้วก็ไม่ได้รีบร้อนไม่ได้เร็วมากแต่พวกรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็คือจะแข่งกับตัวเครื่องบินเลยที่ความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเน้นการติดต่อธุรกิจเน้นการท่องเที่ยวนะครับอีกท่านจะมีรถไฟ3สนามบินอีกที่เป็นตัวที่น่าจับตามองต่อไปนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยมาดูว่าผู้เชี่ยวชาญเขามองว่าอย่างไรซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เห็นด้วยนะครับก็มองว่ามันเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทำให้ไทยเนี่ยกลายเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคนี้เลยเชื่อมต่อจีนได้เชื่อมต่อทวายเมียนมาได้ลงข้างล่างเจอมาเลเซียแล้วก็จะดึงเม็ดเงินลงทุนจากข้างนอกเข้ามาเพราะว่าถ้าต่างชาติเข้ามาเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเป็นสำคัญว่าลงทุนแล้วส่งขนส่งยังไงคุ้มค่าไหมไม่ใช่ต้องมาสร้างถนนเองอันนี้ก็ไม่เวิร์คครับในฝั่งของผู้ประกอบการรถบรรทุกเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับว่าต้องเร่งสร้างรถไฟเลยนะครับไม่ใช่ไปมาแย่งงานรถบรรทุกนะแต่เป็นการซิงเนจี้ของรถบรรทุกแล้วก็รถไฟให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นประสิทธิภาพการขนส่งโดยรวมเนี่ยก็จะทวีความรุนแรงขึ้นไปด้วยครับเพราะเขามองรถบรรทุกเนี่ยอาจจะเข้าซอกแซกได้มากกว่ารถไฟนะครับแล้วรถไฟเนี่ยมันเดินทางเส้นตรงๆได้ดีกว่ารถบรรทุกครับดังนั้นอาจจะรถบรรทุกเนี่ยในมุมของการซอกแซกอย่างเดียวและในมุมของการขนส่งที่แบบเป็นทางตรงๆยาวอาจจะมองรถไฟแทนก็ได้ทำให้แต่ละการขนส่งเนี่ยใช้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับเขาเองมากที่สุดครับสุดท้ายด้านการท่องเที่ยวก็มองว่าเฮ้ยอันนี้เยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบท่องเที่ยวด้วยรถไฟมากกว่ามันสะดวกกว่าปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็คาดการเวลาได้ง่ายกว่าปกติไทยเนี่ยใช้ผ่านเครื่องบินเป็นหลักนะครับซึ่งก็มีปัญหาเรื่องของคอขวดเที่ยวบินไม่พอบ้างแออัดบ้างอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นรถไฟเนี่ยคนจีนจะมาเที่ยวไทยได้ง่ายขึ้นครับแล้วคนจีนก็มาไทยเยอะอยู่แล้วซึ่งโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยอยู่กับไทยได้หลายสิบปีเลยนะครับแล้วก็จะสร้างแต้มต่อให้ไทยในอนาคตอีกด้วยครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบน่าจะคลิปหน้าครับสวัสดีครับ